สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาคลายกล้ามเนื้อด้านกระดูกสันหลังให้ลูกชายกันค่ะทุกคนสามารถเอาไปทำที่บ้านได้นะคะอุปกรณ์วันนี้มีมะกรูดค่ะมะกรูดเนี่ยเราต้องเลือกลูกที่ยังสดเขียวอยู่นะคะแล้วก็ออยค่ะวิธีการก็คือหยดออยลงไปค่ะหยดออยลงไปให้ทั่วผิวมะกรูดนะคะอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะเอาไปคลึงที่หลังของลูกนะคะค่ะเอามะกรูดมาคลึงตรงหลังลูกนะคะเราจะดูกระดูกสันหลังอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็คลึงวนไปทั่วอย่างนี้นะคะใช้เล็บนะคะจิกตรงผิวมะกรูดเพื่อให้น้ำมันหอมระเหยของมะกรูดออกนะคะเราอาจจะใช้เล็บนะคะจิกตรงนี้ค่ะจิกให้น้ำมันหอมระเหยของผิวมะกรูดออกค่ะกลิ่นมันก็จะฟุ้งกระจายนะคะเนี่ยค่ะจิกออกนะคะถ้าใครเสียดายเล็บหรือถ้าใครเป็นคนที่กลัวเล็บจะเสียก็อาจจะใช้อย่างอื่นจิกก็ได้นะคะค่ะกดลงไปให้น้ำมันหอมระเหยมันออกมาให้มีกลิ่นนะคะจากนั้นก็เอาไปนวดลูกทีนี้เราจะใช้คลึงกันทั้งสองลูกนะคะใช่ไหมคะนี่ค่ะคือมันต้องไหลนี่ค่ะคือใบเบาๆนะคะลูกก็จะได้เกิดการเพิ่มเติมจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถทำได้ทั่วตัวนะคะแต่นี่จะสาธิตให้ดูช่วงแผ่นหลังเพราะมันเป็นอะไรที่เป็นพื้นที่ใหญ่เห็นได้ชัดนี่ถ้าเราจะลงไปทั่วร่างกายก็อย่างนี้เลยค่ะหนูนี่ครับทำไมเราไม่เอาจิกแล้วก็เอาน้ำออกหมดเลยทำไมเราให้น้ำอยู่บนลูกก่อนครับมันจะค่อยๆไหลซึมทีนิดแล้วกลิ่นมันก็จะค่อยๆออกมันจะรู้สึกว่าได้รับน้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติมาถึงที่ขาลูกนะคะสามารถทำได้อย่างนี้ได้ค่ะเราจะฝึกการทรงตัวของความรู้สึกช่วงเท้าลูกด้วยการที่เราอาจจะเทสด้วยการวางไว้แล้วให้ลูกอยู่นิ่งๆนิ่งๆไม่ให้มันตกทำได้ไหมครับทำได้ครับดูนะแบบนี้จะปล่อยมือแล้วนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้า
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50ข้างขวานะคะเขาสามารถเอาลูกกุดวางไว้บนเท้าได้50มาข้างซ้ายมาข้างซ้ายเริ่มค่ะข้างซ้ายเริ่มนะคะยังไม่พร้อมค่ะข้างซ้ายได้ไหมเนี่ยข้างซ้ายได้ไหมลูกค่ะเอ๊ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23ยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบนี่นะคะผู้ปกครองสามารถเช็คความสามารถของอวัยวะของลูกท่านเองได้ด้วยวิธีใช้การเล่นการผ่อนคลายการมีแหลกเป็นสื่อลูกจะได้ไม่รู้สึกว่าโดนบังคับหรือว่าลูกจะได้ไม่รู้สึกว่าโดนจับผิดหรือโดนจ้องดูอยู่เราให้เขาฝึกไปอย่างนี้เรื่อยๆเราจะได้รู้พัฒนาการของเขาด้วยว่าพัฒนาการของเขาเป็นยังไงข้างซ้ายกับข้างขวาสมดุลกันหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมีอะไรใหม่ๆมาเพิ่มเติมในช่องนี้นะคะเรื่องพัฒนาการของลูกเรื่องการดูแลครอบครัวเรามีให้ตลอดค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าครับทุกคนไม่อยากกด Subscribe ก็ขอให้กดไลค์แต่ถ้าเกิดไม่อยากให้กดไลค์ก็แค่ดูเฉยๆก็ได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ